มันต้นที่เฮาปลูกก็ออกบ่ได้ทุกคนพี่น้องเริ่มมียอดน้อยออกมาเนาะนี่น้ําทุกคนซองนี้เราตักให้ไก่กินคู่มือเนาะตักให้ไก่กินคู่มือแล้วก็อันนี้นี่เป็นต้นมะนาวต้นมะนาวตาฮิติเนาะเท่าไหร่วะคักแล้วบ่เน มาเอาอย่างแล้วมาเอาอย่างไปขายแล้วสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าเด้อทุกคนเด้อว่าสังคมก็ได้เนาะหากก็ตื่นนอนทุกคนมาซอกหาแม่จันทร์ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7โมงยังทุกคนเนาะ7โมงยังตอนเช้าก็ถือว่าเป็นมื้อที่ว่าแม่จันทร์สิไปเก็บยางแต่ว่าตื่นมาเราบ่เห็นแม่จันทร์ละเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่แล้วเขาร้องถึงแรงคิดว่าแม่จันทร์ยังขึ้นมาถึงนี่อยู่มาซอกอีกทีนึงอ้าวแม่จันทร์บ่เห็นละทุกคนแม่จันทร์น่าจะไปสวนยางเนาะเดี๋ยวตัวซีซีจักน้ําไปดีกว่าเนาะว่ามื้อนี้สิไปเก็บยางทุกคนไปเก็บยางซวยแม่จันทร์ไปเก็บยางซวยพ่อจอยแล้วก็จึงสิไปจึงมาเฮ็ดแนวใหม่นะทุกคนของมื้อนี้เฮ็ดเวียกก่อนไปเก็บยางไปเก็บยางพาราก่อนเนาะเก็บเงินเก็บคําซวยพ่อจอยก่อนเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าทุกคนบรรยากาศตอนเช้าทุกคนมาเบิ่งตอนนี้นิกาถือว่าเป็นช่วงที่แม่จันอันนี้นี่แม่จันเฮ็ดทุกคนเมื่อวานนี้ตัวเฮ็ดเรียกข้างหลังมุนเนาะแม่จันกามาเฮ็ดอันนี้ทุกคนเบิ่งซับเกียมปลูกหญ้าวัดอิสราเอลอยู่พุ่นอีกบ่ไกลหลายให้เอามาแต่สวนพุ่นแหละทุกคนเนาะมาขยายอยู่นี่เต็มขยายมันเต็มเดินนี่แหละทุกคนเห็นบ่เฮ็ดเป็นนาเฮ็ดเป็นนี่เฮ็ดเป็นฮู้เป็นฮู้บ่ไว้แม่จันน่ะจะขุดตอนช่วงตอนเช้านี่เนาะทุกคนเนาะปลูกยาอันอิสราเอลหมดเมื่อวานนี่ก็ปลูกนี้เห็นบ่ปลูกนี่เต็มนี่เมื่อวานนี่ก็ปลูกนี้แล้วก็เบิ่งยาหวานสักนิดที่ออกทุกคนเต็มละทุกคนเนาะคันว่าฮอดยามนั้นอู้สุดยอดเลยตะเวนขึ้นทางนั้นบ่ฮอดยามที่แบบว่ามันได้เก็บเกี่ยวนะทุกคนน้องกาสิได้เก็บพวกนี้แหละทุกคนไปให้กับไก่นะทุกคนซอมซ่วงนี้นี่ก็มีแหน่แดงเนาะมื้อหน้านี่ก็สิเอาอันนี้แล้วก็ไปผสมกับหยอกกล้วยมื้อหน้าตัวสิลองผสมอาหารก่อนทุกคนไปเวียงซุนนี่สิไปซื้ออันน่ะตัวสิเฮ็ดอันน่ะซื้อถังมาเฮ็ดปุ๋ยหมักเนาะ HDM เนาะ HDM เฮ็ดปุ๋ยหมักแล้วก็สิมาที่จริงอันน่ะพวกอันนั้นก็เป็นคือกันไอ้วันว่าพวกหยังเกาะฮอร์โมนไข่เนาะทุกคนบ่แม่นฮอร์โมนไข่สังเคราะห์แสงกับพวกน้ำหมักที่ไอ้วันเฮ็ดเนาะน้ำหมักพวกกันต้นกล้วยหยังวันนี้เนาะเฮ็ดหลายอย่างอยู่เต็มอยู่นี่เลยทางนี้นี่ไม่จัดเฮ็ดแปลงโหนี่โหกันทางนี้นี่เป็นหญ้าที่เอามานําไอ้โลดเนาะนี่หญ้าพันเนี่ยก็บราซิลว่ะตัวก็บ่ฮู้กันว่าหญ้าอีหยังแต่ฮู้แต่ว่าหญ้าบราซิลเนาะทุกคนเนาะนี่เต็มนี่อันนี้นี่ก็ลองปลูกไว้ก่อนทุกคนน่าจะเนี่ยก็ตัดให้ไก่หยังกินก็ได้เนาะคันว่าบ่มีงัวมีหยังเนาะปลูกไว้อันนี้ไม่จัดมาปลูกแปลงที่จะเฮ็ดหัววัวอีกรอบนะทุกคนเนาะตัดใหม่ๆแล้วให้มันปงใหม่เนาะเฮ็ดมื้อๆมื้อคืนแม่จันทร์ก็ได้บ่ได้อยู่บ่ได้เซาบ่งผักเรียบร้อยแล้วเกี่ยมเอามาปลูกเนาะนี่บ่งผักเรียบร้อยเกี่ยมปลูกอันนี้แม่จันทร์ลงเรียบร้อยแล้วอันนี้ปลูกไว้เพราะว่ายานมันสิอันนั้นแดดมันแห้งหลายแล้วมันแห้วว่าซั่นๆเนาะทุกคนเนาะไปทุกคนเดี๋ยวตัวอันนะพาทุกคนไปเบิ่งอยู่บริเวณทางนุ่มนิดนึงเนาะทางลุ่มนี่ไม่จันยังโหดบ่แล้วซ้ํานี่มันมีมันต้นน่ะทุกคนเนาะมันต้นมันญี่ปุ่นแล้วก็เบี้ยไม้อยู่แจ่นั้นโอ้มีตั้งแต่ต้นมานี่ก็รู้สึกว่าเพิ่มเวียกให้ไม่จันหลายอยู่ดิทุกคนเนาะเป็นเวียกเฮือนปกตินี่แหละเนาะหดน้ําหดในเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่เบื้องต้นมันต้นที่เฮาปลูกก็ออกบ่ละทุกคนเห็นบ่เริ่มมียอดน้อยออกมาเห็นบ่นี่คันเบิ่งอยู่เพิ่นนี่คือสิบ่มีหยังแต่ว่าเบิ่งดีๆนี่เต็มนี่แล้วแหละทุกคนเพราะว่าเฮามาปลูกแล้วก็ปาไว้แต่ว่าไม่จันคือสิยังฮดบ่ทันแล้วเถอะแต่ว่ามันออกมาละที่จริงพวกนี้นี่ฮดก็ได้บ่ฮดก็ได้นะทุกคนให้มันซึมๆให้มันซึมซื้อเล็กๆน้อยๆก็พอละนี่เห็นบ่นี่เริ่มออกมาเบิ่นแล้วนะพวกนี้ก็ได้ออกมาทุกกอละทุกกอทุกอันละนี่เบิ่งต้องค่อยๆเบิ่งแล้วก็อย่าไปเหยียบมันเนาะทุกคนเนาะ
ไอ้ยางบ่เหยียบมันแต่ไม่จันสิฮดนี่มันก็ไม่จันก็คือสิบ่ทันหั่นล่ะเบิ่งนี่ก็เลยแบบว่าฮีบเฮ็ดแล้วก็ไปทางอื่นก่อนเนาะไปสวนพุ่นก่อนเดี๋ยวตัวก็สิออกไปกันเก็บบรรยากาศทุกคนเบิ่งนิดนึงก่อนเห็นบ่มันขึ้นออกมาหน้านี่เลยเด้เนาะถมมาหน้านี่แล้วก็ขึ้นมาหน้านี่เลยอันนี้ก็ก่อก็คืออยู่ใกล้ๆนี่ล่ะนี่ต่อมันนี่บ่บุญออกมานี่ยังบ่ทันฮอดเถอะถ้าเบิ่งอีกจักประมาณ2อาทิตย์เนาะทุกคนเนาะอีกจักประมาณ2อาทิตย์คือสิเต็มนี่น่าจะเต็มนี่อยู่อีก2อาทิตย์ไก่ก็ใหญ่ไว้ไว้ทุกคนตั้งแต่มาเลี้ยงอยู่นี่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนึงไก่บักใหญ่ๆแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็พร้อมขายแล้วเนาะครั้งนี้นี่ก็โอ้คันมันเป็นดินของตัวเองทุกคนใน30เฮ็ดเนาะ30เฮ็ด30สร้างคันมันดินของตัวเองเสียดายเด้คันเป็นดินของตัวเองตัวสิหางบมาปรับปรุงหลังคานี่เนาะหางบมาปรับปรุงหลังคานี่ให้มันดีเนาะให้มันดีคือเก่าน่าจะได้ฮื้อออกเบิดอยู่แต่ว่าน่าจะได้ฮื้อฟักนี้ออกฟักนี้นี่ยามันปะมันก่อนน่าจะได้ฮื้อออกแล้วก็เปลี่ยนบ่ได้เนาะโครงสร้างใหม่นี่นะมันถูกฝนหลายแล้วมันเอียงมันเอียงมันบ่ค่อยได้ครับมันบ่ถูกฝนมันน่าจะบ่เป็นหยังดอกอันนี้มันถูกน้ำฝนแล้วมันเลยเอียงหักฐานพวกโรงงานอย่างนี้ก็จงปะไว้เฮ็ดอันใดอันนึงอยู่ในนี่อาจจะบ่ฮู้แหละบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังกับได้เนาะแต่ว่าบ่ได้ดอกเว้าซื่อๆดินก็ฮอดทั้งหลังเลยทุกคนฮอดหม้องห้องน้ำมันน่ะดินเขาเจ้าในแดงตัวกะกำงามทุกคนซองนี้เนาะตักให้ไก่กินคู่มือเนาะตักให้ไก่กินคู่มือแล้วกะอันนี้นี่เป็นต้นมะนาวต้นมะนาวตาฮิติเนาะกะถือว่าเริ่มค่อยๆทยอยออกละแต่ว่าอันนี้นี่เห็นบ่มาได้ใส่ตัวขนาดตัวปิดคู่มือได้นี่มันออกมาใหม่ได้นี่บางใบตัวก็ยังจงไว้เนาะทุกคนมันใบมันยังงามแต่ว่าส่วนหลายตัวก็ตัดใบออกทีมืดต้นทุเรียนนี่จากที่ตัวเบิ่งนี่ถือว่ารอดมาทุกต้นทุกคนบ่มีต้นใดบ่รอดเนาะตอนนี้แต่ทางหน้าบ่ฮู้แต่ว่าตอนนี้นี่คือว่ารอดมาทุกต้นใบก็คือค่อยๆปงออกละทุกคนถือว่าสมโอเคจะได้แบบนี้ทุกคนเนาะถือว่าโอเคเลยเห็นบ่ใบออกกำงามใบออกกำงามเลยเนาะเมื่อกี้นี่ตัวยังยินเสียงไปจันเกือไก่อยู่พอรอแค่แล้วอยู่เผื่อแป๊บเดียวนึงบ่เห็นละนี่ข้อไก่ข้อไก่กับย่ายมารวมกันละทุกคนอันนี้นี่เป็นไก่สุดทำอิฐเนาะที่เป็นไก่สุดใหญ่แน่และไก่เอามาแต่สวนแน่เนาะไก่เอามาแต่ส่วนแน่แล้วก็ไก่นาแม่จันแน่ผสมปนกันทุกคนเอาปะไว้นี่เนาะเอาปะไว้นี่แล้วก็มีทั้งนี้ก็ไก่อันนี้เป็นไก่มาแต่ส่วนโดยเฉพาะเลยอันนี้นี่ไก่มาแต่ส่วนโดยเฉพาะเลยเป็นไก่เป็นคอกน่าจะเป็นคอกพันแผ่นเดี๋ยวตัวสิย่ายคอกพันแผ่นไปไว้จุดเด็ดจุดนึงเนาะแล้วก็คอกนี่นี่อาจจะให้เป็นอเนกประสงค์อาจจะมีเป็ดมีหยังแหละทุกคนเนาะแล้วก็อันนี้นี่ก็คอกที่ว่าอยู่คอกนั่นน่ะทุกคนย่ายมาคอกนี้เบิดเห็นบ่มันใหญ่ละทุกคนมันใหญ่พอออกมานอกพี่ละบ่จําเป็นต้องเอาไว้หั่นเพราะว่ามันเริ่มดื้อทุกคนมันดื้อแฮงเนาะมันดื้อแฮงมันออกมานอกตลอดเนาะก็เลยแบบต้องจําใจต้องเอาออกเนาะแล้วก็ว่าเบิ่งเมื่อคืนนี้ตัวเฮ็ดอันนั้นเดี๋ยวสิไปจกยางละก็ต้องได้กลับมาเฮ็ดอันนี้ต่อละทุกคนมื้อนี้เห็นบ่งัวมันน่าจะมาบ่ทันได้ได้มาเก็บพวกนี้เนาะทุกคนเนาะทำความสะอาดมาเก็บมาฟันเฮ็ดฟืนแต่ว่าคนสิมาฟันเฮ็ดฟืนนี่ก็คือสิมีคนอื่นอีกอยู่เนาะแต่ว่าตัวนี้นี่ก็ภายในพริบตาทุกคนแท้เลยภายในพริบตาแบบว่าแค่คืนเดียวนะทุกคนมัดเลยใบไผ่ใบยังงัวมันเฮ็ดนะโอ้ยคือสิแบบว่าโหดอีหลีทุกคนเนาะหัวโซนี่ก็คือสิอิ่มแหละเบิ่งใบไผ่ตัวเห็นมันเลยบ่เหลือเลยแต่ว่าตอนนี้มาหีบมาเก็บมากู้แล้วก็มาแปลงหัวให้เขาคืนเนาะเพราะว่ามันอันนั้นยันงัวสิเข้ามาเนาะทุกคนคันงัวเข้ามานี่ก็ยุ่งอีกแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันมีคันคูเนาะเลยบ่ค่อยได้งั้นปะเนี่ยฮีบไปเฮ็ดอันนั้นแล้วก็ฮีบนี่เห็นบ่โชคดีที่มันมีคันคูตัวนี้นี่งัวมันเลยขึ้นมาบ่ได้เนา
แต่เขาก็ลุดลุดหัวเล็กหนามลงมาละเห็นบ่เขาเราเอาลงจำจำเขาจึงเห็ดเขาจะลุดไปเลยนะลุดเล็กหนามไปหมดละจึงเห็ดเนาะมันก็ถือว่าค่อนข้างว่าโอเคเลยแหละทุกคนเนาะมันขนาดจะไม่มีปัญหาอย่างเนาะเตรียมที่ที่กินตอนนี้เดี๋ยวซิบอลิมิโอละโอกาสได้กินเดี๋ยวตัวจะเดินทางออกไปกันทุกคนเอาเงินมาจ่ายค่าต้นไม้ไอ้กระป๋องทุกคนเนาะเมื่อกี้นี่นี่บรรยากาศบรรยากาศลูกทุ่งทุกคนนี่ลูกทุ่งบ้านนะโอ้ยลูกโยยมีโอกาสได้เมื่อกี้ลูกโยยได้ทุกคนวันนี้เนาะสบายสบายเนาะเดินทางไปสวนยางทุกคนอันนี้ลงมาทางลุมบ้านทุกคนเนาะลงมาลุมบ้านแล้วก็เสียไปสวนยางอันนี้ก็ทางลงไปบ้านลุมหมดแหละทุกคนปกติเห็นแต่ในรถใหญ่นะทุกคนเอามือนี่กันมีโอกาสได้ขี่รถจักรลงมาเก็บบรรยากาศในทุกคนในเบื้องน้ำกันแต่เป็นกับกำลังขึ้นยังเศร้าอยู่ทุกคนแต่ว่าอากาศดีดีทุกคนอากาศตอนนี้นี่ตัวคาดคะเนนี่น่าจะประมาณอยู่ที่24-25องศาเนาะตอนเช้านี่อากาศพอดีอยู่ทุกคนเลยสบายสบายบ่ร้อนบ่หนาวเย็นสบายสดชื่นโอ้ขันในดินอยู่แถวนี้เนี่ยคักแน่นคนคักได้นี่แถวนี้เอ้ยว่าตัวมาตอนนี้หลายกว่าตอนนี้ฝั่งนี้ที่แบบว่าซุ่มซื่นหลายกว่าทุกคนเนาะถ้าเทียบกับฝั่งนี้ถ้าเทียบกับฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ค่อนข้างอึดน้ำเนาะน้ำน้ำห้วยก็แห้งแต่ว่าฝั่งนี้น้ำห้วยก็บ่แห้งน้ำก็มีเนาะทุกคนเบิ่งดินกว้างๆนี่ตัวเสียดายขนาดเสียดายเสียดายอยากได้ขนาดพระเจ้าขาย2วิกต้าป่ายทุกคน270ล้านตัวเสียดายขนาดท่านมีนี่ตัวกับที่ไปหาติ๊กนี่ธนาคารไว้อีกคาดว่าเขามาถามขายโดยเนาะ270ล้านที่ไปหายืมธนาคารแล้วก็ที่มาซื้อโคตรคุ้มเขาเจ้าเลยเอาไม้เอาแถววาก็ยังบ่เบิดจักเทื่อถ้าเอาไม้เฮ็ดทานเฮ็ดฟืนยังไปขายเต็มบ่เบิดจักเทื่อไม้มันหลายโคตรมึงสภาพทางเข้าสวนทุกคนสบายสบายมือนี่บ่ได้ถุงมือมาอีกเด้นอันก็ยางกับบ่มีอีกอันยางมันแข็งนี่โอ้เจ็บมือขนาดทุกคนใครได้ทุกคนมีรถจักรมานะนี่ล่ะบ่ซั่นได้ยางเขาว่าไก่เติบเด้นบ่มีรถจักรเที่ยวมานี่กับบ่มีบ่แท้เอาว่าหอดแล้วสวนยางลุงอรุณแห่งแดนน้ำคงมาแล้วป๊าดที่โทรเดี๋ยวนี้นี่ถือว่าต้นยางนี่กาใบเต็มแล้วทุกคนเขียวงามในช่วงนี้ช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่แบบว่าใบงามที่สุดเนาะเบิ่งยางพ่อจอยโอ้ยยังบ่ได้จอดน้ำส้มซะแม่จันป้าคือได้หลายแท้มีดเดียวนี่ฮะแม่นป้าไม่จัดมาเบิ่งมีดเดียวมั้ยเท่าไหร่เท่าไหร่วะพ่อจอยต้องโซ่ดิ โอ้ยพ่อจอยโซ่วะโซ่น้ำยางวะก็หลายอีหลีก็ไม่จันเครื่องโปะแท้ๆเลยหยดน้ำนี่ใส่ทุกคนหยดน้ำกดใส่ได้หลายเท่าไหร่วะจีดแล้วก็คนเนาะเดี๋ยวนี้นี่พ่อจอยเฮ็ดอันน่ะแนวใหม่มาให้ละทุกคนเฮ็ดแนวใหม่ให้ละอันนี้ก็คนเฮ็ดนี่แหละทุกคนเฮ็ดให้น้ำยางมันแข็งเนาะเห็นเนาะเฮ็ดแป๊บเดียวนึงเหนียวละ
ยางเหนียวละอ่ะลูซี่มันยังลักกี้ปะเอ้ยลักกี้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 ลูซี่ลูซี่ลูซี่ลักกี้ลักกี้ลูซี่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 ลักกี้ลักกี้ลูซี่ลูซี่เอ้ยมาสดยางนี่ก็ได้เนาะไปทำอิฐมานี่เฮาเฮาเลยบ่ให้จับเลยนี่ใส่ผลิตภัณฑ์ใหม่พ่อจอยตัวใดแม่จันอ๋อนี่ว่าเออดีเว้ยเฮ็ดตอนนี้มันจะโดนหลักกันแล้วพอตุ๊กตาเฮ็ดให้วะนี่มันไหวเฮ็ดให้เน่ว่าแล้วนะเออเพิ่นเฮ็ดให้แท้ๆเนาะสบายบัดนี้ทุกคนเลยจกอย่างซึ่งก่อนนี่เอาแต่มือจกเนาะวันนี้พอตุ๊กตาเฮ็ดให้นี่ทุกคนมาคักๆไปเบิ่งมาจันกันทุกคนแล้วจึงมาไปเก็บยากเนาะตัวซีได้เป้เอาแล้วทุกคนตัวซีได้เป้เอาละกันมาลงมาลุมพี่เพราะว่าตัวซีได้ขึ้นไปถึงวู้นทุกคนแต่ว่าตอนนี้นี่มาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งน้ำกันก่อนบรรยากาศมาหยอกกันเนาะมาเอ้ยกัดกันบ่อายกล้องบ่โอ้งามเว้ยบรรยากาศอันนี้ไม่จันทั้งหน้ากับเป็นของเบาใหม่ปุ๊ดว่ะทั้งหน้าน่ะบดเขาจะตัดต้นไม้ใหม่น่ะป้าต้นยางก่อนไม่จันหรือต้นไม้ทั่วไปเขาสิปลูกยางแน่เนาะของไอเลี้ยงแล้วเสียนอย่างวันนี้ใส่บึงดูวันนี้คักแล้วบ่เนี่ยชิ้นแล้วนี่แม่จะมาเก็บอันมือมืดนี่ไตกี้ยางนี่มันกับอันยาบอันมันคือเก่าเนาะมันขีดตัวเดิมมันเป็นสั้นนั่นน่ะเพราะว่ามันแห้งนี่เนาะอันนี้มันขีดขันเอานี่เกาะเสือเอาซึ่งจะเปียกหมดเนาะลูกกับเกาะไอ้ลูกกันยังเน้นเจออันนี้พี่แต่ลูกจะดึงมาท่าท้องนี่มันตึ๊บมาเสือท้องมันหลุดออกยางนี่กันคือเป็นแผ่ทองสันควรจะดูแม่ซื้อเมล็ดเอาซื้อเมล็ดเหม็นกระยาสิวะเหม็นกระน้ำเอาสิวะน้ำเอาลูกกะบ่มีถุงมืออันนั้นมาสมองมือนี่บ่ละแม่บ่ได้เอามาแล้วอยู่กองตู้รับนี่บัดนี้เอาเสื้อทองอันนี้ก็บ่คักคักตัวเลยนี่อยู่อันยะติดอยู่แต่วันอันนั้นเด้มันสวยได้หลายเด้สุดก่อนนี่มันกะบ่ค่อยเหม็นปานใดนะแต่สุดท้ายก็จกคือเก่าล่ะสุดท้ายก็ได้แต่ว่ามีอันนี้มามื้อนี้นี่ก็คือสิดีขึ้นเพราะว่านะเพราะว่าตอนนั้นเฮาเอาเล็บมือเฮาแกะเอาแม่นไม่จัดก็เจ็บมือถามว่าคือบ่มีเล็บเกาะไม่จัดว่าโอ้แม่ล่ะมักเอามือเป่าเอาซะดิบัดล่าสุดอย่างแข็งเลยบัดนี้ไม่จัดเจ้าเดี๋ยวว่าสิไปเอาอันมือมันทางเพื่อนๆประกันให้เถอะเมื่อวานนี่มีน้ำมาคือแม่เออมีน้ำให้เมื่อวานนี่หว่าเอามาให้เตดุลแล้วก็แล้วเนาะแม่บ่เว้าเฮาก็เฮ็ดเตดุลแล้วก็แล้วอันนี้ก็ได้แม่บ่ได้เว้าเข้าฟังเฮาก็บ่ฮู้เหล็กเกาะมันก็เกาะมันก็สบายบัดนี้แกลูกหินเขาจะอยู่ไทเขาจะอยู่รอดแล้วนี่น่ะอันเกาะเขานี่อันเกาะเขายาวอีเด้อันเกาะเขารู้สึกว่าให้ซ้ำๆมีดพุ่นบ่ซ้ำๆมีดกรีดยางพุ่นน่ะเกาะปอกเลยแล้วก็ดึงควาดแล้วก็ทิ่มก็ปอกดึงควาดแล้วก็ทิ่มแต่มันขึ้นน้ำกันนะมันขึ้นน้ำยางแล้วก็ขึ้นกับน้ำยาผมเนาะมาอันนี้พวกไงอันนี้พวกงาพวกดอยเนี่ยต้องได้อย่าดนบ่ก็บ่น้อยเด้ปวงอันใดบ่ยางมันเต็มปุ๊อ่ะนะกะคักสิก็เฮาก็เอามานี่เฮ็ดสิเอาเนาะใส่มือเด้ใส่เล็กเด้ผสมปนเปกันไปเด็กๆบ่แล้วมือเฮาอยู่นะชุดนี้นี่บ่ได้หลายซ้ำชุดก่อนเนาะแม่จันเออบางคนเพิ่นก็ยังทักหน้ายางอันนี้พอจ้อยเราบ่ได้พักขีดขีดนี่มือนึงแล้วมือขีดโต้ๆกัน2 3มือเขาได้มา5มอง9ถือว่าได้หลายสมควรแล้วเนาะคันเทียบกับอันน่ะคนอื่นนี่คนอื่นนี่เขาเจ้าบ่ได้ขีดแต่ทุกคนเพราะว่าซองนี้เป็นซองพักหน้ายางแต่ว่ายางนี่มันเป็นผิดเป็นยางใหญ่แล้วเนาะแม่จันเนาะเออซอพูดว่ายางแก่และยางใหญ่แล้วอันพอจ้อยขีดคนเดียวแล้วขีดรอบอันตัวสิรอบคันแม่นเข้าหลายคนน่ะนะขีดมือนี่เห็นหมดมืออื่นหมดไอ้สิเห็นได้ยางอันนี้ตั้งเท่าไหร่มือขีดครึ่งนึง
บางทีก็ฮอดเครื่องซ้ำแล้วก็มีหั่นแล้วเวียกอันเดียวแล้วสิมาขีดยางใส่พอแห้งเวียกหลายแม่จันสิมาขีดยางใส่พ่อจ้อยแม่ขีดเป็นก็ตะกี้แม่ก็เคยมาขีดแล้วแล้วสิมืดเวียกบ่ค่อยดอกสาวนี่แม่ลูกแต่4โมงก็เฝ้าวันนี้ตอนไม่จันเกือใกล้ลูกกำลังได้ยินเสียงไขประตูแอดลูกก็ตื่นลูก4โมงมาหดช่วงนานเดินแล้วก็มาคุดกันนะฮะเข้าคิดแม่จะไปเกือใกล้แล้วแล้วกลับมาสุดนี้หยอดน้ำส้มคือเป็นอันนี้เนาะอันนั้นพ่อช่วยคีดอันนั้นเด้หือพ่อช่วยคีดเมื่อคืนนี้เด้มันก็บ่ทันติดดีอยากมันบ่แก่นชุดก่อนนี่อย่างคือแก่นท่านสันแพงจริงเด้ชุดนี้อย่างอันอย่างบ่แน่นคือลูกเบาขึ้นน้ำกันหยอดน้ำส้มอยู่เด้มั้ยสันพ่อแก่ยาวน้ำใส่ไล่ล่ะโอ้โหเด้ก็ขึ้นน้ำกันหยอดน้ำส้มแน่อย่างมันกับหรือว่ามันเป็นน้ำยางวะกับบอตี้เนาะช่วงนี้นี่เป็นช่วงเขาจะพักนายยางป้าหากว่าเห็นมื้อนี่แหละที่ต้นยางละเบิ่งละเขียวอุ้มซุ่มรู้สึกว่างามต้นยางมาแล้วมันเบิ่งมันปงใหม่เนาะเบิ่งมันใหญ่แล้วมันปงใหม่ทุกคนใบยางมันปงใหม่เนี่ยแล้วมันกับใบใหญ่เนี่ยมันเลยแบบรู้สึกเบิ่งละคักไปเนี่ยนะเขาเอ้ยเลี้ยงมาเฮ็ดเขามาบุกเบิกตอนนี้เนาะหาก็บุกเบิกได้เนาะเข้าบักต้นไม้ต้นอย่างเขาหักต้นนึงได้ฮะเขาบักต้นไม้อย่างเขาหักต้นนึงเป็นอย่างคือหักเดี๋ยวเขาบอกเอาเขื่อออกแตะบ่อไม้มาเด้ต้นที่ดึงที่ซ่องเฮ็ดจะได้ปะนี่หักงามสิทีต้นเลยวะทุกคนจังไหนก็จังเดี๋ยวตัวไปเก็บยางกันแล้วมาเบิ่งตอนท้ายว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตัวตอนตัวเก็บหันซีโบได้ทายเลยทุกคนเด้อเดี๋ยวซีว่าโอ้โบได้ยังไงมันทายโบได้ทุกคนมันต้องได้เป้ใบหนึ่งก็ต้องเป้ใบหนึ่งก็ต้องจับโปใบหนึ่งก็ต้องจับอันนี้เกี่ยวออกน้ำยางนั่นนะทุกคนเนาะมันโบแมนว่าอันนี้คนไทยนะมียุทธคนเห็นอยู่ตอนตัวเก็บเนาะแต่ว่ามื้อนี้คนไทยให้กับบ่มีเนาะก็เลยแบบนี่แหละทุกคนตอนตัวท้ายตัวก็บ่ได้เฮ็ดหยังเลยเนาะตอนเก็บนี่ก็สิทายได้คนเดียวเว้ยคันมีแยกล่างนี่โอ้คักคนนึงจับกองคนนึงทายคลิปโอ้คักเลยทุกคนเด้ไปลัคกี้เฮาเฮ็ดเวียกเก็บหยังทุกคนเริ่มเก็บแต่พุ่นแล้วมาเบิ่งว่าน้ำหยางสิได้หลายปานใดเนาะสุดนี้อย่างพลาสิได้ลายปันใดเบิ่งพ่อจอยเซซโลมให้กับต้นอันนี้เกาะคักอยู่ได้ล่ะมันจึงบ่เจ็บมือทุกคนเอานี่เกาะตัวนี้จะไปเก็บสุดทุกคนถ่าลงมาเนาะไปทุกคน เดี๋ยวตัวสิขึ้นไปถึงคนละสิเอิ้นมามานำเนาะพ่อจอยเริ่มเก็บอยู่ถึงแล้วเด้อคือว่าเห็นเงาพ่อฮู้มีเงาพ่อจอยบ่หรือว่าหยังลักกี้อ่ะไปเก็บยางเขาทางเทิงนี่ทีได้ยางหน่อยกว่าทางลุมทุกคนเด้อ ได้เวลาเก็บขี้ยางขายหมายว่าอยากให้เสร็จเร็วๆจังเลยไปขึ้นไปขึ้นไปน้ำกันจอยแทบหมดนี่โอ้โหนี่ลุกได้เหรอพ่อจอย
มานไปส่วนปะนั้นไอ้ละสิตอนนี้นิกาขึ้นมาเก็บได้หลายเติบแล้วทุกคนนี่เห็นว่าข้างหลังข้างเทิงนี่อยากแข่นดีเพราะว่ายางออกบ่หลายเนาะทุกคนเนาะยอดน้ำส้มก็ค่อนข้างได้พอยอดก็อุ้มแท้อุ้มวาเนาะเปหลังก็พออุ้มอยู่มืออีกไปละเติมแถวไหมเติมกับเก็บตัวไหมเติมเข้าไปอีกคักเยอะเลยทุกคนบรรยากาศที่แบบว่าเปอย่างละมานำเนาะเก็บเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวก็แล้วนี่เลยลุมพูนทุกคนเลยแล้วไปทางเทิงนี่เลยละกองทำอิฐกองทั้งนั้นนะอย่างที่ว่าอยู่ทั้งลมดีกองอยากกับอย่างที่อยู่ทั้งเทิงนี่ตั้งกันเลยทุกคนอย่างลมสีขาวงามกว่าเนาะทางเทิงสีแหลมเพราะว่าทางเทิงไม่ค่อยออกแต่ทั้งลมนี่คือออกดีอยู่เด้เต็มโป๊ะเอาเต็มโป๊ะเอาอ๋อมีตากล้องแล้วตอนนี้เนาะทุกคนเนาะซึ่งข้างนี้นี่โคตรดีจริงเหรอเฮ็ดเองไหมบ่เลยสกุลนี่ให้ป้ายุงนี่มากัดค่อยหลายไงวะโอ้มื้อนี้อยากบอกว่ายุงโคตรหลายข่อยจนแบบว่ามื้อเช้านี่มุดมัดขนาดซ้ํานี่เริ่มหน่อยได้ถึงมื้อเช้านี่ข่อยจนโอ้ตายละจนบ่อยากอยู่แต่ว่าหุ่มได้หุ่มว่ายุงหลายแท้แล้ววะที่อยากตอนนี้ขนก็สิแล้วละพี่นี่เขาจอยรอกินบักไม้อยู่กินบ่มันมีการเอามือจับไปได้เอาปากฮุบเลยได้เนี่ยทุกคนเนี่ยน้องอู้จะให้ทุกคนเบิ่งอันนี้เขาเจ้าจะเอิ้นมังหวดเนาะกันถ้าเฮ้อเอาแท้ๆเวลาเขาไปซอกแท้ๆมันสิได้น้อยใหญ่ต้องกินน้อยแบบนี้เหมือนอย่างไข่แซ่บคันน้อยแบบนี้สีฟาดแบบนี้นะต้องเอาน้อยแบบนี้เบิ่งไหมตัวมดตัวเด็กก็มากินมันตัวนกตัวเด็กก็มาเจาะมากินมันนี่ฮะเป็นเด้อติดเด้อแม่บ่ให้ไปทุกคนไม่ไปนะฮะติดเด้อยางเต็มขนาดที่จริงนี่ช่วงนี้เป็นช่วงเขาเจ้าพักนายยางแต่ว่าพอจอยกับขีดแต่ว่าค่อยๆขีดเอาขึ้นกันจะได้ยินได้พอได้ยินได้ห่างยางแห้งขึ้นดีกว่านี้เอ้าบ่มีคนขีดเด้อแม่นมึงยางแต่ว่าคาราอย่างมันเป็นอันนี้เนี่ยคักนี่มันแน่นดีเดี๋ยวน้ำส้มได้แล้วนี่ตึงๆเลยเด้งเด้งตึงตึงบางชุดนี่น้ำเป๊ะๆนี่โอ้ข่อยไม่อยากจบมันเหม็นแล้วมันข่อยย่านน้ำที่ถึกเสื่อที่กระมิ่นเหรอเจ้าเขามันนี่เหม็นนี่ทุกคนอันนี้ก็กินได้เด้ออันนี้แม่เขาเอิ้นผักจักจั่นทุกคนผักจักจั่นมาใหม่ละมาใหม่เด้ออ่ะกินบ่ลองบ่ก็จะกินหนึ่งพวกน่าให้กำลังอะไรกว่าเดี๋ยวขีดยางก่อนแล้วจึงไปเบิ่งแม่จันไปได้หลายปานใดเนาะขีดยางสั่งจกยางก่อนบ่มีใครห้ามเลยสุดนี้น่าจะได้ประมาณจัก4ถุงเนาะแม่จันเนาะฮะ5ถุงฮะ5สบอลองเบิ่งคือจะน้อยหน่อยได้บ่ได้กับ5ถุงกับ5ถุงบ่เต็มเนาะน่าจะได้อยู่4ถุงไปอย่างประมาณนี้ได้ก็ได้คือเชื่อได้บ่เต็มดอกแล้วล่ะทุกคนเด้สุดนี้นี่บ่เจ็บต่อมือเนาะลูกเอาไว้ท่งแม่ล่ะฮะยึดเลขอยู่ข้างถุงล่ะเออไว้ท่งแล้วก็ห้อยได้เพชรเนียนได้นะไม่น่าค่อยบ่เสียสุดนี้อย่างกิโลโลเท่าไหร่แม่จันถ้วนป่ะฮะถ้วนป่ะหรือไป4,000ถ้วนโลนี่14,000สุดก่อนเท่าไหร่สุดก่อนนี่12,500คือว่าขึ้นพี่ลึกเท่าไหร่เนาะขึ้นอีก 1,500 เนาะขึ้นหลายอยู่เด้อยู่ๆเราขึ้นหัวปนึงสุดนี้คือสิเป็นกลยุทธ์ของข้าเจ้าบ่จักเพราะว่านะ 14,000 นี่เบิ่งเด้อทุกคนเด้อสิตกอยู่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวตัวสิลองหารให้เบิ่ง 14,000 กีบหาร6
กอยู่กิโลละ21บาททุกคนได้ยินว่าเพิ่นมาอัปเดตให้เบิ่งกับราคาอย่างอยู่ไทยก็คือว่าขึ้นอยู่ไอ้มีไอ้คนนึงดอกราคาอย่างอยู่เพิ่นรู้สึกว่าอยู่ที่ราคาที่27 28บาทอ่ะเพิ่นว่าอยู่ไทยเด้เพิ่นว่าราคาอย่างประมาณนั้นแต่ว่าราคาอย่างอยู่พี่กับประมาณนี่แหละที่จริงตัวไรเรทสูงซื้อบ่ได้เรทประมาณนี่แหละ21บาท22บาททุกคนราคาอย่างอยู่ลาวเนาะเดี๋ยวนี้นี่ค่อนข้างว่าขึ้นสุดก่อนนี่ที่ตัวมาให้คลิปได้19บาทนะทุกคนเนาะสุดนี้นี่ได้เติบนึงอยู่นะทุกคนเนาะกะเพิ่มขึ้นมาอีก2บาท2บาทกว่ากะมันหลายกิโลเด้ทุกคนเนาะมันหลายโลมันบ่ได้มีเล็กๆน้อยๆเนาะอันนี้นี่กะเป่านึงนี่เบิ่งเด้อสุดนี้น่ะจะได้ประมาณ200กว่าหา300บ่แม่นจันได้ดอก300 200กว่าเนาะได้ประมาณ200กว่าโลเพราะว่าเป่านึงอันนี้นี่ประมาณ40กว่าหรือว่า50โลเนาะแม่จันเนาะได้ประมาณ200กว่า300กับบ่ได้ซ้ําเนาะคันว่า300กะเอาลองไล่เบิ่ง2 200ซาวโลเอาคูณให้14นี่ได้สุดนี้สิได้เงินอยู่ที่3ล้านกับ80พันกีบหรือว่าได้3ล้านกว่าๆแหละสุดนี้เนาะทุกคนมันไปที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้2ตัวเยอะ2รอบฟอลโล่ได้เด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวตัวสิขอทุกคนลำลาบรรยากาศอยู่ที่สวนยางเนาะมาเอายางแล้วมาเอายางไปขายแล้วรถวัยรุ่นทำกินบ่มีเบรกตายปิดท้ายบรรยากาศ